ดูดปึ๊บโอ้ยไม่ออกอ่ะอืมเครียดไม่ว่าจะใส่หรือจะถอดเนี่ยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ที่สะเทือนวงการคอนแทคเลนส์ค่ะวันนี้พวกก็ enjoy โอ้เมคอัพนะคะโอเคค่ะวันนี้จอยไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นคอนแทคเลนส์สีฟ้าแบบนี้เนี่ยด้วยวิธีที่มหัศจรรย์มากนะคะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องถึงกับแบบเครียดทุกครั้งที่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ว่าตาจะไรไหมหรือว่าเกลือสำรองที่แต่งไปจะพังไหมหรืออะไรนะนวัตกรรมใหม่นะคะที่น้องมีควรจะจดจำโดยที่เราไม่ต้องใช้นิ้วที่อาจจะสกปรกบ้างเล็บยาวบ้างไม่ควรจะตกตาเรานะคะมันคืออะไรเราไปชมกันเลยค่ะเราก็ต้องมีคอนแทคเลนส์ก่อนนะคะในการเปิดคอนแทคเลนส์นะคะมันเกิดขึ้นกับหลายคนมากที่แบบเปิดปุ๊บทาราเห็นนะคะคือง่ายในการแกะนะคะเพื่อนฟรอยของมันตรงนี้ตรงสีเงินๆเนี่ยตรงเหล็กอ่ะมันจะมีแบบสแตมป์สัญลักษณ์ไว้เป็นขีดๆนะคะเพื่อควรจะแงะมันออกนะคะฉันเดี๋ยวจะแงะให้ดูนะเห็นไหมแงะมันก็จะไม่ขาดนะคะสิ่งแรกที่เมื่อต้องทำนะคะคือล้างมือเช่นเดิมถึงแม้มือจะไม่ได้สัมผัสกับตาอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ในการใส่และถอดคอนแทคเลนส์นะคะแน่นอนค่ะมันต้องสะอาดนะคะเพื่อนๆต้องล้างมันอย่างดีทุกซอกทุกมุมไปนะคะเพื่อลดการติดเชื้อแล้วก็ทำให้ใส่คอนแทคเลนส์ของเพื่อนๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะมาดูเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันนะคะไม่ได้ซื้อมาขายนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ใดๆนะคะแต่มันเปลี่ยนโลกจริงๆนะชิ้นมันจะเป็นยางซิลิโคนแบบนี้เลยซึ่งอันนี้เอาไว้ตัดตัวคอนแทคเลนส์ออกมาจากขวดโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเอานิ้วเข้าไปคว้านไปแงะในขวดนะคะอันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวใส่ส่วนด้านนี้จะเป็นตัวถอดโอ้ my god ชีวิตช่างเปลี่ยนมันก็จะนอนนี้อยู่บนแผ่นซิลิโคนแบบนี้นะคะขอบมันคว่ำหรือหงายอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอาอันนี้ไปวางไว้บนนี้ชึบแบบนี้วุ้ยชึบทีนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เพื่อนต้องจับตาตัวเองเอาไว้นะคะเลยเนี่ยเข้าไปในตาเราโดยที่ฟิงก็ฟรีมากค่ะไม่มีการใช้นิ้วค่ะออกคลิกมาเป็นแบบกิโลนะคะก็ไม่เป็นผลนะคะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนอย่างน้อยเพื่อนๆไม่ได้ใช้มือแต่ว่าก็ต้องล้างมือนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็จับบนงี้แอกบนแอกล่างโอ้ยโปรไปโปรไปให้มันกลิ้งเข้าอยู่ในตาดำก่อนค่ะเพื่อนๆทำไมมันใช่ง่ายได้อย่างนี้น้ำตาแห่งความซับซึ้งทำให้ตาของเราเนี่ยแห้งลมแบบนี้ให้มันแห้งระดับหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยคือจอยอะดูวิธีเนี้ยมาใน Google แต่ยังไม่เคยทำนะเขาบอกว่าให้เอาอันนี้กับอันเนี้ยเหมือนแบบแหกแล้วก็บีบอย่างเงี้ยให้มันหลุดออกมาเองอะมันไม่เห็นหลุดเลยวะไม่ได้ Hello darkness my old friend ซึ่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบจุกกุ๊กกวงนะคะไม่ใช่แบบเป็นแท่งเฉยๆนะเหมือนที่ดูดแบบดูดน้ำอะไปตรงเลนนะคะแล้วก็ดูดปึ๊บโอ้ยมันไม่ออกอะมันตลกตรงที่ว่าเหมือนแบบตาเราโดนดูดอะกุ๊กกุ๊กเหมือนแบบมีคนมาจ้วบตาอย่างงวกงวกเนี้ยแต่เลยมันไม่ออกเด้อเพราะฉะนั้นตาข้างซ้ายนะคะกระจกอยู่ขวาจ้าอับตรงนี้ต้องโคนขนตายกขึ้นแล้วก็ให้แน่ใจว่าเวลาเพื่อนๆพยายามจะปิดตาเนี่ยมันปิดไม่ได้นะมือข้างที่ถนัดนะคะหนีบอันนี้ไว้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแบบนี้นิ้วนางดึงมันลงแบบนี้นะคะลูกตาดำก่อนแบบนี้แล้วก็ตามองกระจกไว้นะจ้าแล้วก็หนีบนึบนึบจริงแล้วอ่ะมันก็เป็นของผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะคะที่จีนก็ตามเคยค่ะนั่นก็มีเป็นแบรนด์จีนนะคะดูกันได้เผื่อใครอยากจะได้สิ่งนี้ไว้ในครอบครองเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์บ่อยมากแต่รู้สึกว่าตาติดเชื้อบ่อยมากนะคะเพราะความไม่สะอาดจากนิ้วมือของเรานะคะแล้วก็การที่เราแบบดูแลคอนแทคเลนส์ไม่ดีด้วยและอีกอย่างนึงนะคะคือได้รับการบาดเจ็บจากการที่เล็บจิกตานะคะชอบจิกตานะคะเป็นนวัตกรรมที่เราควรจะมีมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปวันนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ต่อการส
ใส่คอนแทคเลนส์นะคะฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะว่าครั้งหน้าอยากดูคลิปวิดีโออะไรก็เขียนข้างล่างมาเลยนะคะตามรีเควสต์แน่นอนนะคะแล้วเรามาเจอกันนะคะทุกวันพุธที่2และวันพุธที่4ของทุกเดือนนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะที่ชมมาถึงสุดท้ายของคลิปแล้วเจอกันจ้ะมั่ว